ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดมาถึงจุดนี้ไม่ใช่ความบังเอิญสุรพลเพื่อไทยจี้7กกต.โชว์สปิริตลาออกเส้นปมใบส้มอดีตส.ส.เชียงใหม่จ่อยื่นหนังสือให้7กกต.ลาออกรับผิดชอบปมแจกใบส้มผิดพลาดพร้อมคืนสิทธิ์ส.ส.เขต8เชียงใหม่หลังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งตัดสินยกคำร้องคำพิพากษากกต.สุรพลเกียรติชัยกรอดีตผู้สมัครส.ส.เขต8จังหวัดเชียงใหม่พรรคเพื่อไทยแถลงกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งมีคำพิพากษายกคำร้องกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ให้ใบส้มหรือเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้เป็นการชั่วคราว1ปีตั้งแต่วันที่23เมษายน2562ว่ากกต.ต้องรับผิดชอบและคืนสิทธิให้ตนเนื่องจากคะแนนที่ชนะการเลือกตั้ง 52,165 คะแนนมาจากประชาชนโดยวันที่2ตุลาคมจะเดินทางไปยื่นหนังสือถึงกกต.ในเวลา10นาฬิกาเพื่อเรียกร้องให้กกต.แสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งด้านทีมทนายความแถลงว่าได้ยื่นฟ้องแพ่งต่อกกต.เพื่อเรียกค่าเสียหาย86ล้านบาทตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายน2562ในประเด็นว่ากกต.ใช้อำนาจโดยมิชอบเป็นการใช้อำนาจไม่สุจริตเที่ยงธรรมโดยยืนยันว่ากระบวนการที่ได้มาซึ่งคะแนนของสุรพลเป็นไปอย่างชอบธรรมและย้ำว่าการที่กกต.อ้างอิงว่าคำวินิจฉัยของกกต.ถือเป็นที่สุดนั้นจะต้องได้รับการตรวจสอบจากศาลยุติธรรมด้วยศาลฎีกาได้วินิจฉัยว่าสิ่งที่กกต.นำมาพิจารณาคลาดเคลื่อนไปย้ำสุรพลนำเงินไปถวายพระเป็นการส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับเงินทอดผ้าป่าตามข้อกล่าวหาของกกต.ซึ่งถือว่าคำวินิจฉัยของกกต.ถูกลบล้างด้วยคำพิพากษาของศาลเท่ากับว่าผลในการออกใบส้มไม่มีต่อไปดังนั้นกกต.ต้องทบทวนเรื่องนี้แม้ปัจจุบันยังไม่เคยมีบรรทัดฐานในเรื่องนี้มาก่อนแต่จำนวนส.ส.ของแต่ละพรรคมีความหมายต่อการบริหารบ้านเมืองดังนั้นกกต.ต้องทบทวนใหม่เพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับสุรพลและขอให้แก้ข่าวเรื่องข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาของศาลเพราะสุรพลได้รับความเสียหายอดิศรเพียงเกตกล่าวว่าข้อเท็จจริงปรากฏชัดเจนว่ากกต.กับศาลฎีกาวินิจฉัยต่างกันทั้งที่สำนวนเรื่องเดียวกันจึงเรียกร้องให้กกต.ทั้ง7คนรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากวินิจฉัยผิดพลาดขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Voice TV อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่จะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ